มากกูกูเรยาย้อมผมแดงตามสัญญาหลังสเปนคว้าแชมป์ยูโร2024อัปเดตยูโร24วันที่19กรกฎาคม2567 17:37 น.มาร์กูกูเรยาแบ็กซ้ายทีมชาติสเปนและเชลซีได้ทำตามสัญญาหลังทัพกระทิงดุคว้าแชมป์ยูโร2024ด้วยการย้อมผมเป็นสีแดงพร้อมโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยก่อนหน้านี้คลาวเดียโรดิเกสแฟนสาวของกูกูเรยาให้สัมภาษณ์ว่าดาวเตะวัย25ปีรายนี้จะย้อมผมเป็นสีแดงหากสเปนสามารถคว้าแชมป์ยูโร2024มาครองได้ซึ่งสุดท้ายแล้วทัพกระทิงดุก็ซิลโทรฟี่ดังกล่าวด้วยการเอาชนะอังกฤษในรอบชิงชนะเลิศ 2-1 พร้อมเป็นแชมป์สมัยที่4ในประวัติศาสตร์ล่าสุดเมื่อวันที่19กรกฎาคมกูกูเรยาได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเขาได้ย้อมผมเป็นสีแดงตามสัญญาแล้วพร้อมมีการถ่ายรูปขณะสวมเสื้อทีมชาติด้วยซึ่งก็มีบรรดาเพื่อนร่วมทัพกระทิงดุเข้ามาคอมเมนต์หลายรายทั้งนิโกวินเลียมและเฟรันตอเรสเป็นต้นทั้งนี้กูกูเรยาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในยูโร2024ที่ผ่านมาจนมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมของประจำทัวร์นาเมนต์ในตำแหน่งแบ็กซ้ายด้วยพีขอบคุณภาพจากอินสตาแกรมแอดกูกูเรล่า3สุดารัตน์ชวนร่วมงาน Open House CBL รุ่น2ติวเข้ม SME ไทยบุกตลาดจีน News Monitor วันที่29กรกฎาคม2567 13:06 น.สุดารัตน์ชวนร่วมงาน Open House หลักสูตร CBL รุ่น2ติวเข้ม SME ไทยนักธุรกิจรุ่นใหม่บุกตลาดจีนแย้มลงมือทำจริงขายจริงโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเมื่อวันที่29กรกฎาคม2567คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยในฐานะประธานหลักสูตร CBLเชิญร่วมงาน Open House China Business Leader CBL รุ่นที่2ในวันเสาร์ที่วันที่3สิงหาคมเวลา10:00 น.ณศูนย์แสดงสินค้าฮัจโจชั้น4อาคาร SC Place รัชดาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า CBL รุ่นที่2นั้นมาตามคำเรียกร้องจากการสมัครเข้ามาแบบล้นทะลักหลังจากผู้เรียนรุ่นที่1ได้สะท้อนถึงผลสำเร็จจากการเรียนที่รุ่นหนึ่งได้รับอย่างเต็มที่โดยปรัชญาของหลักสูตร CBL ไม่ใช่แค่มาฟังเลคเชอร์แต่เป้าหมายของเราคือนำผู้ประกอบการรุ่นใหม่และ SME เข้าไปตีตลาดจีนให้สำเร็จได้จริงซึ่งในรุ่นที่2นี้จะเพิ่มความเข้มข้นโดยเฉพาะเนื้อหาความรู้ในการเจาะตลาดจีนด้วยกลไกที่มีประสิทธิภาพทั้งออนไลน์ออฟไลน์การลงมือทำจริงขายจริงจากตัวจริงที่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญการเจาะตลาดจีนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วจะหมุนเวียนมาให้ความรู้ประสบการณ์อย่างเต็มที่ไม่มีกั๊กที่สำคัญคือการสร้างเครือข่ายที่พร้อมเดินหน้าไปสู่เป้าหมายเพื่อความสำเร็จในฐานะผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ที่สำคัญของหลักสูตรคือการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีโอกาสบุกไปทำตลาดจีนให้สำเร็จซึ่งตลาดจีนเป็นตลาดสำคัญเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยและถ้าเรารู้จริงการเจาะตลาดจีนไม่ใช่เรื่องยากและมีลูกค้ารออยู่จำนวนมหาศาลกว่า 1,400 ล้านคนคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวต่อว่าสำหรับหลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการให้สินค้าและบริการเป็นที่นิยมสำหรับคนจีนที่มาท่องเที่ยวในไทยและผู้ที่ต้องการส่งสินค้าไปขายยังประเทศจีนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ทั้งนี้หลักสูตรจะแบ่งเป็น4โมดูล
ได้แก่โมดูล1รู้จริงรู้ลึกตลาดจีน No Who and No How โมดูล2รู้ช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้ประสบผลสำเร็จในต้นทุนที่ต่ำจากผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงในการเจาะตลาดจีนโมดูล3รู้จริงเรื่องกฎหมายระเบียบใบอนุญาตต่างๆในการนำสินค้าเข้าจีนให้ประสบความสำเร็จโมดูล4ลงมือขายจริงทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้ได้ออเดอร์ปังๆพร้อมได้คอนเน็กชันและเครือข่ายจากนักธุรกิจจีนรวมทั้งการทำบิสซิเนสมัทชิ่งคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวอีกว่านอกจากนี้ผู้เรียนจะได้พบกับการเดินทางสุดพิเศษศึกษาดูงานเซี่ยงไฮ้หางโจวพร้อมนำสินค้าเข้าร่วมงานไชน่าอินเตอร์เนชั่นแนลอิมพอร์ตเอ็กซ์โป2024 CIIE งานแสดงสินค้านำเข้าจากต่างประเทศเพื่อนำมาจำหน่ายในประเทศจีนที่ใหญ่ที่สุดจัดแค่ปีละเพียง1ครั้งถ้าพลาดคลาสนี้ต้องรอไปอีก1ปีสำหรับการอบรมจะจัดทุกวันศุกร์เริ่มวันที่27กันยายนวันที่4ธันวาคม2567เวลา 13.30 ถึง 22.00 น.ท่านที่สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หลอกให้รักสื่อแฉสาวจัดฉากยามานก่อนบอกดื้อๆคบชายอีกคนอัปเดตยูโร24วันที่29กรกฎาคม2567 10:57 น.สปอร์ตสื่อในสเปนรายงานว่าลามินยามานแนวรุกวัย17ปีของทีมชาติสเปนชุดแชมป์ฟุตบอลยูโร2024ต้องพบกับความผิดหวังเพราะเธอไม่รักหลังอเล็กซ์ปาดินญาสาวคนสนิทคบซ้อนกับชายอีกคนก่อนหน้านี้อเล็กซ์ปาดินญาถูกสปอตไลท์ส่องจากการเป็นสาวข้างกายของยามานในช่วงที่สเปนรับแชมป์ยูโร2024แต่ทั้งหมดกลับเป็นเรื่องจัดฉากและยามานเป็นเหยื่อเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นก่อนการแข่งขันยูโร2024ราว2เดือนเมื่อยามานหนุ่มคนซื่อมีข้อความในอินสตาแกรมเด้งขึ้นมาเป็นสาวปาดินญาที่ DM ทอดสะพานและเมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งยามานที่มีแต่เรื่องเรียนและซ้อมฟุตบอลยังไม่เปิดฉากเสียทีปาดินญาเลยออกปากชวนออกเดทมาแบบนี้ยามานคิดเป็นอื่นไม่ได้จึงชวนเธอไปให้กำลังใจข้างสนามถึงเยอรมนีโดยออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แต่หารู้ไม่ว่าเข้าทางปาดินญาที่จ้องใช้โอกาสนี้ในการหาชื่อเสียงให้ตัวเองในโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยเฉพาะการร่วมซีนฉลองแชมป์ของทีมชาติสเปนยามานคนซื่อยังคงทุ่มเทเพื่อความรักครั้งนี้เขาชวนเธอไปพักผ่อนที่กรีซโดยเปย์ทุกอย่างค่าตั๋วเครื่องบินและที่พักกว่า 50,000 ยูโรแต่สิ่งที่ต้องรับรู้คือภาพของปาดินญากำลังนั่งตักแนบชิดกับชายอีกคนหนึ่งใน TikTokและสุดท้ายปาดินญายอมรับว่ากำลังคบกับชายคนนั้นยามานตัดสินใจตัดทุกอย่างและเดินทางกลับสเปนทันทีส่วนปาดินญาจะใช้ชีวิตที่กรีซตามกำหนดเดิมก็ตามใจ